วัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้พบกับอ้อค่ะเช่นเคยนะคะส่งมอบรถค่ะวันนี้มี1คันนะคะของคุณอาคมค่ะนี่นะคะเป็น Highlander 10ประตู 1.9 DDI เกรด ZP เกียร์ออโต้นะคะสีขาวมุกหล่อๆคันนี้เลยนี่นะคะที่ได้รีวิวไปแล้วเมื่อวานช่วงเย็นนะคะเดี๋ยวอ้อจะให้ชมความหล่อของรถอีกครั้งนึงนะคะแมคขอบ18สีทูโทนนะคะสำหรับคันนี้มือจับจะเป็นโครเมียมนะคะตกแต่งด้วยกันศาสตร์ค่ะติดฟิล์ม 60% นะคะของลามิน่าด้านท้ายนะคะกันชนท้ายแบบบิวอินค่ะมีกล้องมองหลังด้วยนะคะแล้วก็ติดตั้งกระบะไลเนอร์ให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะมาดูด้านในกันบ้างนะคะว่าเกรด ZP มีอะไรนะคะนี่กุญแจนะคะเป็นกุญแจแบบนี้มาคู่กับตัวพุชสตาร์ทนะคะตัวปุ่มกดสตาร์ทในรถนี่นะคะมาคู่กันเลยพวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังมีตัวคริสคอนโทรลนะคะล็อกความเร็วแล้วก็มัลติฟังก์ชันควบคุมที่หน้าจอนะคะหน้าจอจะเป็นหน้าจอ9นิ้วนะคะมีเนวิเกเตอร์ด้วยนี่เกียร์ออโต้นะคะแอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะคะนี่เลยสวยงามนะคะแล้วก็ตัวเบาะจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีขาวนะคะอันนี้ในส่วนของเบาะด้านหลังนะคะส่วนตรงคนขับนะคะตัวนี้เป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะคะในรุ่นที่เป็นเกรด ZP มีเซ็นเซอร์นะคะเปิดปิดกุญแจไว้ที่ตัวนะคะเปิดปิดได้เลยนะคะทั้งสองฝั่งซ้ายแล้วก็ขวาราคาคันนี้อยู่ที่ 997,000 บาทนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของรถกันนะคะคันนี้พี่อาคมค่ะเชิญเลยค่ะมาแล้วนะคะพี่อาคมของเราสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะเห็นรถแล้วเป็นยังไงบ้างอ๋อสวยครับผมถูกใจมากครับสวยชอบนะคะครับผมมาถึงแต่เช้าตู่เลยใช่ไหมพี่ใช่มาถึงกี่โมงคะเดินทางมาถึงกี่โมงถึงหน้าบริษัทนี้ประมาณ6:30ครับผมมาตั้งแต่6:30เลยใช่ไหมคะเดินทางมาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะครับผมขอสอบถามหน่อยทำไมถึงเลือกซื้ออีซูซูคะพี่โอ้ชอบครับผมมันอยู่ในสายเลือดครับผมมีรถอีซูซูอยู่แล้วนะพี่เนาะมีอยู่ครับผมใช้รถอีซูซูอยู่แล้วดียังไงคะพี่ดียังไงอ๋อใช้ดีครับผมมันประหยัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายการซ่อมแซมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมก็พอสู้ได้ครับผมคันนี้ดาวไปเยอะไหมคะพี่ดาวไป 20% ครับผม 20% เนาะครับผมผ่อนเท่าไหร่คะผ่อน 14,000 เท่าไหร่ไม่รู้ผ่อนกี่งวดคะพี่60ครับผม60งวดเนาะ5ปีครับผมนะคะก็จัดไฟนั้นที่บ้านเลยใช่มั้ยคะครับผมค่ะพี่อาคมเนี่ยรู้จักกับอ้อได้ยังไงผมดูทางเพจนะครับผมดูทางเพจเนาะทาง YouTube ครับมาในส่วนของออนไลน์นะคะครับผมแล้วก็โทรมาคุยเงื่อนไขกันครับผมใช่ไหมพี่ในวันหยุดเลยเนาะวันนั้นเนาะใช่ไหมครับผมแล้วก็โอนจองมาให้อ้อใช่ไหมคะครับผมยังไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยเพิ่งจะเจอหน้ากันวันนี้แหละเนาะใช่ไหมคะพี่อ้อคมทำอาชีพอะไรคะผมค้าขายครับผมขายอะไรคะพี่ขายไก่ทอดครับผมขายไก่ทอดที่ไหนฝากร้านเลยฝากร้านเลยราชพัฒน์เลยครับผมไก่ทอดมณฑลไก่ทอดเมืองนครครับผมคนนครครับผมนครค่ะก็ขอให้ขายดีขายดีนะพี่เนาะครับผมเพราะวันนี้เลิกงามยามดีนะคะมารับรถแล้วเนาะครับผมแล้วก็เห็นรถแล้วได้รับรถจริงนะพี่นะครับผมโอนเงินมาให้ก่อนครับผมโอนก่อนครับผมชัวร์ครับผมชัวร์ครับผมไม่กลัวหรออ๋อไม่กลัวครับไม่กลัวหรอโอนเงินมาก่อนเพิ่งจะมาเห็นรถวันนี้นะพี่นะครับแล้วเพิ่งจะมาเจอเซลล์ด้วยนะคะครับผมก็ต้องขอขอบคุณพี่อาคมนะคะที่ให้ความไว้วางใจอ้อนะคะพี่เนาะให้อ้อได้ดูแลรถของพี่คันนี้นะแล้วก็มั่นใจในตัวอ้อนะคะแล้วก็โอนตังมาชำระก่อนทั้งเงินจองแล้วก็เงินดาวเลยเซลล์ซื่อสัตย์ครับผมเป็นยังไงบ้างรีวิวหน่อยรีวิวเซลล์หน่อยเซลล์ใช้ได้ครับซื่อสัตย์ก็ผมมีความจริงใจโอเคผ่านครับผมผ่านเนาะพี่เนาะโอเคถ้ามีญาติพี่น้องจะแนะนำมาซื้อรถแนะนำครับผมแนะนำ 100% ครับผมแน่นอนเนาะพี่เนาะโอเควันนี้ก็เลิกงามยามดีค่ะอ้อก็อวยพรให้พี่อาคมก็แล้วกันเนาะวันนี้อ้อขออวยพรนะคะให้พี่อาคมค้าขายกิจการเจริญรุ่งเรืองนะคะพี่เฮงเฮงนะพี่เนาะถูกหวยรวยเบอร์ด้วยแล้วก็เดินทางกลับจังหวัดเลยโดยปลอดภัยนะพี่เนาะขอให้ไม่เจอด่านไม่เจอตำรวจนะพี่เนาะแล้วก็ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางนะพี่นะขอให้รถคันนี้ขนเงินขนทองเข้าบ้านนะคะก็มีแต่เรื่องดีๆนะคะพี่จากนี้แล้วก็ตลอดไปนะคะขอบคุณพี่อาคมมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ